ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินถามว่าปังไหมตอนนี้ก็ดีไม่น้อยหน้ากว่าเมื่อก่อนเรื่องของการงานการงานตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะไปเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักหากอยากจะให้รักกันยืนยาวก็ต้องให้เวลากันและกันบ้างส่วนคนโสดกำลังศึกษาดูใจกับใครสักคนแบบลึกๆสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินหากหวังเงินก้อนใหญ่ตอนนี้ต้องรออีกนิดเรื่องของการงานการงานโดดเด่นมีความก้าวหน้ามากมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีคำพูดทำให้คุณทั้งสองคนเสียใจได้ง่ายแต่จะพูดอะไรควรจะนึกถึงใจเขาใจเราบ้างส่วนคนโสดมีเสน่ห์ตอนนี้มีคนต่างวัยเข้ามาดูแลหัวใจสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินตอนนี้ช่องทางหาเงินไม่น่าจะลำบากสำหรับคุณเพราะมีโอกาสที่จะร่ำรวยเรื่องของการงานบรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้นเรื่อยๆเจ้านายดีเพื่อนร่วมงานดีเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทุกอย่างกำลังไปได้สวยส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบปะพูดคุยสานสัมพันธ์กับใครสักคนในเร็ววันนี้เกิดวันพุธเรื่องของการเงินเรียกได้ว่ารวยแบบเงียบๆเงินทองไหลมาเทมาเรื่องของการงานการงานของคุณทุกทิศทุกทางตอนนี้ยิ่งกว่าจุดพลุเมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็ได้ผลตอบแทนดีตามที่คุณคาดหวังเอาไว้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีคลิกกันทุกอย่างส่วนคนโสดตอนนี้ประกาศว่าโสดแต่ไม่เท่าไหร่ก็มีคนจองแล้วสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินหากจุดมุ่งหมายในการเงินของคุณทำแบบจริงจังก็จะดีมากมีรายได้ค่อนข้างเยอะเรื่องของการงานจะคิดจะทำอะไรสำเร็จดังใจหวังใครอยากจะทำงานอะไรคิดได้เลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีครอบครัวให้ใหญ่ขึ้นและมั่นคงขึ้นส่วนคุณโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดทำงานเก็บเงินสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินเงินทองไหลมาทีมามีเงินเข้าเงินออกเยอะแยะเรื่องของการงานการงานของคุณมีอาการเครียดมีความกดดันทำให้คุณรู้สึกท้อแท้ของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักรักกันดีอายุมากขึ้นแค่ไหนก็ดูแลใจใส่กันและกันส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณมาแรงแซงโค้งเหนื่อยน้อยแต่ได้เงินมากของคุณไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณปวดหัวเพราะทุกอย่างลงตัวไปหมดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีรักกันตลอดไปส่วนคนโสดตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการทำใจเพราะอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้คุณมูฟออนยังไม่ได้นี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ